ลับมาดูสถานการณ์โควิดกันค่ะมาดูความคืบหน้าคลัสเตอร์อีกคลัสเตอร์หนึ่งนะคะที่ต้องจับตาก็คือกรณีรถน้ำดำหัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะนี่ค่ะซึ่งล่าสุดสำหรับคลัสเตอร์นี้นะคะมีผู้ติดเชื้อแล้ว52คนส่วนความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีสมศักดิ์ยังคงเก็บตัวเงียบนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยค่ะได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้มีการติดเชื้อและแพร่กระจายไปจากคลัสเตอร์นี้แล้วนะคะอย่างน้อย52คนเป็นผู้ติดเชื้อโดยตรงจากการที่ไปอยู่ในวงสังสรรค์เนี่ยค่ะรถน้ำดำหัวที่ร้านเนี่ย21คนในจำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือรักษาตัวอยู่ที่สุโขทัย18คนหนึ่งในนั้นรวมเจ้าของร้านด้วยนะคะและคนกลุ่มนี้ก็นำไปติดคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดอีก31คนนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ไปพักรักษาตัวที่กรุงเทพอันนี้มี3คนซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว1คนเป็นหญิงนะคะส่วนอีก2คนก็คือสามีของผู้เสียชีวิตและผู้ติดตามรัฐมนตรีสมศักดิ์นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงเมื่อวันที่12เมษายนนั้นคาดว่ามีประมาณ20คนค่ะแล้วถ้าเรานับจำนวนที่ติดไปแล้วคือ21คนนะคะซึ่งอันนี้ไม่รวมรัฐมนตรีสมศักดิ์นะคะตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวตรงนี้ส่วนรัฐมนตรีสมศักดิ์จะติดด้วยหรือเปล่าทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยบอกว่าไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุโขทัยแต่ว่ารัฐมนตรีนั้นเดินทางกลับกรุงเทพตั้งแต่หลังสงกรานต์แล้วนะคะก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากตรวจรอบแรกไปเนี่ยไม่พบเชื้อแล้วจะตรวจอีกครั้งนึงวันที่27เมษายนซึ่งตั้งแต่วันที่27เป็นต้นมาเนี่ยนะคะทีมข่าวก็พยายามติดต่อแต่ว่าก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะนายแพทย์ปองพลบอกว่าสำหรับคลัสเตอร์จากร้านอาหารจนถึงวันนี้น่าจะนิ่งแล้วค่ะการติดเชื้อเฉพาะจากวงของรัฐมนตรีสมศักดิ์เท่านั้นคือน่าจะนิ่งแล้วซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็ได้สั่งปิดร้านอาหารนี้ไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะถ้าไปดูภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ของจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด89คนเป็นกลุ่มก้อนจากร้านอาหาร49คนนะคะซึ่งเกินครึ่งจากผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้นะคะรักษาหายแล้ว14คนยังรักษาตัวอยู่75คนคุณหมอบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่สุโขทัยนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะนี่นะหลายต่อหลายคนดูคลัสเตอร์นี้แล้วเนี่ยก็เป็นห่วงรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสื่อเนี่ยพยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้เลยนะไม่รับสายบ้างปิดเครื่องบ้างนะให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมจำได้รายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วหลังจากนั้นก็เงียบเลยนะสื่อพยายามติดต่อนี่เงียบเลยไม่รับโทรศัพท์เลยนะก็ทุกคนก็เป็นห่วงว่าไม่รู้ว่าคุณสมศักดิ์นั้นจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าก็ขอให้ไม่ติด